ขออนุญาตกลับเรียนโดยเบื้องต้นนะครับว่าผมมาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ2560มาตรา50ที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าหน้าที่ของปวงชนคนไทยคือการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และผมมาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ2560ฉบับนี้เหมือนกันมาตรา41วงเล็บ1วงเล็บ2ที่สามารถจะยื่นเรื่องให้หน่วยงานราชการตรวจสอบและขอทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือให้ตำรวจหรือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามที่ร้องเรียนมาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565ที่ผ่านมากรณีของหมอปลาและคณะได้เดินทางไปที่วัดของหลวงปู่แสงยานวโรผมได้ติดตามการทำงานของหมอปลามาปีกว่าๆแล้วนะครับทั้งคณะของหมอปลาเองทั้งหมอปลาเองผมยอมรับว่าในหลายส่วนก็เป็นประโยชน์แต่ในบางส่วนก็เป็นสิ่งที่หมอปลาเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันกรณีที่เกิดขึ้นในวันนั้นหมอปลาเองและคณะก็ยอมรับว่าได้มีการล่อได้มีการส่งพนักงานบางส่วนเข้าไปและไม่ได้รับการตรวจสอบที่ชัดเจนว่าความจริงคืออะไรแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่หลวงปู่แสงและแก่พระพุทธศาสนาตามที่เราทราบและได้มีการขอโทษกราบขอโทษต่อหลวงปู่ไปแล้วก็ตามแต่โดยส่วนหนึ่งการกระทำที่เกิดขึ้นมันก็เป็นการกระทำที่ผิดไปแล้วตามกระบวนการแห่งกฎหมายไม่ว่าพ.ร.บ.สงฆ์2505ทวิตรีมาตรา44ไม่ว่ากรณีของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ออกมาซึ่งในภาพพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนอยู่แล้วประเด็นของผมที่มาวันนี้ผมมาร้องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพฤติกรรมทั้งวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาและที่ผ่านมาในหลายสถานการณ์ต่างกรรมต่างวาระกันมาเพราะเหมือนที่ผมกล่าวเรียนโดยเบื้องต้นว่าที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบในหลายพื้นที่หลายจังหวัดผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าการเข้าไปตรวจสอบหรือการส่งคนเข้าไปล่อประเด็นเหล่านั้นนะครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาถ้าเป็นจริงดังที่เกิดขึ้นหรือที่เรารู้ก็จะเป็นประโยชน์กับศาสนาแต่ถ้าไม่เป็นจริงแล้วไม่ชัดเจนก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ศาสนาประเทศไทยมีวัดทั้งหมด 42,500 กว่าวัดนะครับมีพระสงฆ์ 25,000 กว่ารูปมีสามเณร 35,218 รูปเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรก็จะมีคนที่ทำไม่ดีหรือไม่ดีอยู่ในกลุ่มนั้นๆตลอดมาวันนี้ผมจึงมาร้องเพื่อให้ผู้บังคับการกองปราบปรามโปรดตรวจสอบใน 4-5 ประเด็นที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ประเด็นที่1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคณะของหมอปลามีจำนวนกี่คนที่ชัดเจนที่ไลฟ์มีกี่คนประเด็นที่สองที่ผมจะเรียกร้องก็คือให้ผู้บังคับการกองปราบปรามดำเนินการตรวจสอบก็คือในเรื่องของกรณีเจ้าหน้าที่ทางราชการไม่ว่าตำรวจไม่ว่านายอำเภอไม่ว่าผอ.ศาสนาผอ.สำนักพุทธ
ของจังหวัดได้เดินทางเข้าไปกับหมอปลา1ได้หมอปลาได้แจ้งล่วงหน้าก่อนหรือไม่ประเด็นที่2ในระหว่างที่หมอปลาตรวจสอบและมีคณะอยู่หลายคนได้กระทําการที่จับจ้วงไม่สุภาพหรืออะไรก็ตามทำไมเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ว่าตำรวจในอำเภอหรือผอ.สำนักพุทธไม่ดำเนินการให้มันเป็นในลักษณะที่รอมชอมละเมียดละไมมากกว่านี้ซึ่งการกระทำเหล่านั้นอยู่ในข่ายของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ประเด็นที่3กรณีของภรรยาของหมอปลากล่าวว่ามีร้อยตำรวจเอกธรรมนัสพรหมเผ่าให้การสนับสนุนหรือโทรมาให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือไปดูแลความสงบเรียบร้อยนั้นก็ต้องถามกลับไปว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามีหน้าที่อะไรที่ไปช่วยไปเสริมเกี่ยวกับการทำงานของหมอปลาข้อที่4ถามกลับไปว่าหมอปลาและคณะมีอำนาจและหน้าที่อะไรในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ต่างๆของวัดบางวัดใช่ครับเป็นวัดป่าแต่กำลังขออนุญาตกับกรมป่าไม้บางวัดก็เป็นวัดที่ถูกต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักพุทธเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นทั้งสาธารณะและเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนบุคคลการเข้าไปของหมอปลาได้รับการอนุญาตหรือได้ขออนุญาตล่วงหน้าก่อนหรือไม่อย่างไรโดยสรุปทั้ง4ประเด็นที่กล่าวเป็นมาจึงเข้าสู่กระบวนการกระทำที่ผมเรียกร้องให้ผู้บังคับการกองปราบปรามโปรดตรวจสอบประเด็นที่1ว่าการกระทำของหมอปลาและคณะกระทำผิดต่อพ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ.2505มาตรา44หรือไม่ประเด็นที่2ในการโพสต์ไลค์แชร์สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14มาตรา15หรือไม่อย่างไรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุผลทั้งหมดกับผมจึงขออนุญาตกราบเรียนมาเพื่อที่จะให้ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามโปรดตรวจสอบและที่ผมมาแจ้งที่กองปราบปรามเพราะว่าในหลายครั้งที่ผ่านมาก็มีการบุกวัดบุกสถานที่ต่างๆอยู่หลายพื้นที่ต่างกรรมต่างวาระต่างจังหวัดและผมต้องการให้มีการตรวจสอบว่าที่ผ่านมานั้นจะทำการถูกต้องมีการล่อมีการใช้บุคคลเข้าไปจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้พระคุณเจ้าหลงเคลิ้มแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกและสถาบันหลักของประเทศก็คือศาสนาพุทธต่อไปวันนี้จึงขออนุญาตมาเรียนกับผู้บังคับการกองปราบปรามเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามที่ผมกล่าวเรียนมาในเบื้องต้นครับพยานหลักฐานที่เราจะยื่นมีอะไรบ้างที่เราผมมีทั้งเอกสารที่ผมติดตามอยู่มีทั้งคลิปในบางส่วนและก็มีจากสื่อสารมวลชนและผมเข้าใจว่าเจ้าที่ตำรวจไม่ว่ากองปราบหรือที่ไหนก็ตามเขาจะมีหลักฐานส่วนนั้นอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับในการร้องผิดตรงนี้เนี่ยรวมถึงส่วนที่เข้าไปในพื้นที่ด้วยไหมครับผมร้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงและให้ดำเนินการแต่ผมเข้าใจว่าในกรณีของน้องๆสื่อสารมวลชนอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่ที่เขาติดตามทำข่าวซึ่งประเด็นนั้นก็จะไม่รวมอยู่ในที่ผมแจ้งนะครับแต่ผมจะรวมในกรณีของคณะของหมอปลาไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ไลฟ์สดหรือบุคคลที่เข้าไปร่วมกระทำการหรือดำเนินการใดๆก็ตามนะครับแล้วก็ไปจับจ้วงที่มีบางคนซึ่งจะอยู่ประเด็นตรงนั้นแต่ผมเข้าใจว่าในกรณีของน้องๆสื่อสารมวลชนอาจจะต้องก็คงจะต้องติดตามข่าวประเด็นนี้เหล่าแล้วแต่อาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าข้อมูลนั้นอะไรเป็นยังไงลึกๆเพราะฉะนั้นในประเด็นนั้นผมเข้าใจว่าจะกรอบจะอยู่กรอบการดำเนินการหรือให้สอบสวนหรือดำเนินคดีก็น่าที่อยู่กับหมอปลาและคณะในบางส่วนครับตรงนี้มันจะซ้ำซ้อนไหมเพราะว่าในพื้นที่ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับหมอปลาเพิ่มเติมที่ผมกราบเรียนครับว่าผมมากองปราบก็เพราะว่าการทำการของหมอปลา
หลายพื้นที่หลายจังหวัดและเท่าที่ทราบว่าหมอปลาก็ยังพูดอีกนะครับว่าจะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับพระชื่อดังระดับประเทศซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งเหล่านี้ผมก็กราบเรียนไปยังหมอปลาและคณะนะครับว่าถ้าสมมติว่าท่านจะเข้าไปที่ไหนหรืออย่างไรวัดไหนก็ตามถ้าท่านได้ขอความร่วมมือหรือทำจดหมายเข้าไปที่วัดนั้นแล้วเข้าไปโดยมีเจ้าหน้าที่ทางราชการสำนักพุทธมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปพร้อมกันและกราบเรียนให้ทางวัดเขาได้รับทราบก็จะเป็นข้อมูลที่ผมเข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่ายแต่บางคนก็อาจจะค้านผมว่าถ้าบอกก่อนสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดแต่ที่ผมกราบเรียนนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมานานแล้วบางวัดนี่เกิดมานานแต่บางวัดนี่เพิ่งเกิด